องแต่สาวหรือมองเพื่อนคนไหนคุณจะกดมีความสำคัญอีกวันหนึ่งที่ทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้จัดสามเพื่อความสมัครสมาสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดสวาคาโตภควตาธรรมโมทรงราคณาทายาโตสัพเพกามเอจรุสังขังนมามิครับลำดับต่อจากนี้ไปทรงราคณาทายาเอสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาตาติยามปีมยังคันเตวิสุงอิสุวาทานเวรมณีสิกขาปัญจังตังกลังโวยตัมังตันเตจะสวะข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อ35ปีที่แล้วปีที่31เมื่อ35ปีที่แล้วปีพุทธศักราช2520เมื่อ35ปีที่แล้วซึ่งหมู่ที่สาขาป้องกันชายแดนจัดตั้งขึ้นปีพุทธศักราช2520ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี2520ของบัญชาการป้องกันชายแดนด้านชายแดนมีการตั้งขึ้นมาเมื่อปี2520แล้วดูแลสถานการณ์ด้านชายแดนจำเป็นจะต้องมีสถานการณ์การตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนดูแลครับบริษัทขึ้นมาเป็นจะต้องเพื่อมีการตั้งบริหารจัดการสถานป้องกันชายแดนที่บริเวณชายแดนบริษัทขึ้นมาได้ความสมบูรณ์บริหารจัดการนั้นสถานที่ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นร้อยนะครับบริการจากนั้นหลักการทำงานนั้นได้เปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ครับในมีการปรับกำลังบริหารลดกำลังซึ่งปัญหาสร้างใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาที่เป็นปัญหาคือปัญหาส่วนใหญ่ในเวลานี้ว่าครับก็จะเป็นเรื่องของปัญหาข้ามแดนกฎหมายบ้านด้านสาธารณเด็กว่าการลงค้าการที่ผิดกฎหมายข้ามแดนโดยปัญหาการลุกป่าปัญหาการลุกรอบกำลังพื้นที่ที่ไม่ไว้ใจกับปัญหาการที่ต้องเป็นมาปัญหาการเป็นปัญหาที่กำลังพื้นที่ที่ไม่ไว้ใจตามแนวชายแดนนี่ก็เป็นบอกกับเป็นปัญหาทางด้านชายแดนทั้งก็ผู้ชายก็ได้เอาแนวชายแดนตลอดเวลาครับก็การด้านชายแดนทั้งนี้ก็เป็นหนึ่งไม่ได้ไปรอบัญชาการตลอดเวลาที่ต้องมีทั้งหมดรอบบ้านป้องกันชายแดนแล้วก็เรือต่างประเทศเราก็เป็นหนึ่งแม้ในกองบัญชาการก็ต้องมีทั้งหมดรอบบ้านนะครับในการรักษาความปลอดภัยในประเทศเราก็ต้องทำการของแผนที่นะครับก็ต้องมีทั้งเดียวกันในการรักษาความปลอดภัยในต้องการของแผนที่หรือทำแล้วก็ของพิจารณาผู้ชนให้ครับนี่ก็เป็นหน้าที่แล้วก็ส่งเสียมาในอันนี้ก็คือนั่งมาเป็นประเพณีแล้วก็ที่ส่วนกุศลให้กับหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปีแล้วก็ส่งเสียมาในอันนี้นะครับก็เป็นประเพณีการจัดทอดได้เชิญทุกท่านไปที่